วัสดีครับอยู่กับผมครับเดี๋ยวเป็นพี่บูมกลุ่มทุซุมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดราม่าคลิปรีวิวสินค้าลาซาด้าทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงนะครับก็ช่วงสัปดาห์จริงๆสัปดาห์นี้แหละนะครับที่ผมกำลังอัพคลิปอยู่เนี่ยก็ติดตามเรื่องเกี่ยวกับคดีความเนาะเรื่องที่ผมโดนขโมยรถไปนะนั่นก็เป็นเรื่องส่วนตัวครับซึ่งพูดไปแล้วในไลฟ์นะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปติดตามดูได้ครับอ่ะกลับมาที่รีวิวของเรากันดีกว่าครับสำหรับวันนี้นะฮะก็มารีวิวครับนาฬิกาสมาร์ทแบนด์นะฮะสำหรับออกกำลังกายเนี่ยนะฮะจากนาโนเทคเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเป็นรุ่น ID115 ครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยเพื่อนๆที่เคยดูรีวิวครับเจ้า Wellifit นะฮะแต่ละรุ่นที่ผมเคยทำมาตั้งแต่รุ่นแรกนะที่เป็น ID107 ตัวนี้ปัจจุบันก็ไม่ได้ย้ายแล้วครับพังไปแล้วอ้าวเพื่อนบอกเอ๊ะไหนบอกทำไมนาฬิกามันพังเร็วจังอ๋อคราวนี้แตกครับมันแตกจริงฮะก็พังฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยผมไว้ให้น้องสาวใช้นะฮะปัจจุบันก็เปลี่ยนครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ให้ใช้แทนนะก็ซื้อมาตัวใหม่แหละนะฮะก็เป็นรุ่นใหม่คราวที่แล้วก็เพิ่งทำเป็น ID115 นะคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไปแล้วไม่ใช่เหรอ ID115ครับตอนนี้เป็น ID115 ตัวใหม่ฮะมันเป็นกล่องสีดำครับคราวแล้วกล่องสีส้มแม้ซึ่งตัวนี้ชื่อว่า ID115 Plus นะครับมาแกะกล่องดูกันเลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายฮะก็เป็นตัวสมาร์ทแบนด์มาแบบนี้นะครับแล้วก็มีคู่มือครับก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็อ่านไม่ได้เข้าใจยากนะแถมรุ่นใหม่ๆเนี่ยคู่มือเข้ามาเป็นภาพสีด้วยนะใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับทำงานผ่านบลูทูธนะครับเพื่อนๆหลายๆคนซื้อไปฮะงงฮะใส่เฉพาะนาฬิกาแล้วบอกเอ๊ะทำไมตั้งเวลาไม่ได้นับก้าวไม่ได้นะครับก็อย่าลืมเชื่อมต่อก่อนครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับสำหรับคนที่ยังงงว่าเชื่อมต่อยังไงฮะไปดูคลิปตัวที่ผมทำเป็น ID115 ได้เลยนะครับวิธีเดียวกันเลยฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมาแกะกล่องให้ดูตัวนี้ครับเพราะว่ามันแตกต่างกับตัว ID115 ธรรมดานิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยมาดูครับตัวนาฬิกาที่ให้มานะครับก็สายก็จะเป็นซิลิโคนครับซึ่งเนื้อนิ่มมากๆสังเกตได้ครับว่ารุ่นพลัสมันแตกต่างคือสายมันเส้นใหญ่ขึ้นนะเพราะว่า ID115 ตัวแรกเนี่ยมันเป็นสายเส้นเล็กครับซึ่งตัวนั้นอยู่ที่อุดรครับขอโทษนะที่ก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้ดูไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเส้นใหญ่ขึ้นหนาขึ้นนะครับใครที่เคยดูคลิปก็กลับไปดูได้เลยนะฮะสายก็ยังคงความนิ่มเป็นซิลิโคนนิ่มๆเหมือนเดิมนะครับมีตัววัดฮาร์ดเรทนะครับหรือว่า HR rate เนี่ยฮาร์ดเรทเนี่ย2จุดนะครับแบบนี้ด้านหน้านะครับที่เห็นภาพคมชัดอย่างนี้ไม่ใช่ครับผมยังไม่ได้แกะสติ๊กเกอร์ขอแกะก่อนนะการเปิดเครื่องก็ไม่ได้ยากเย็นนะก็กดปุ่มตรงกลางนี่นะครับแช่ไว้ครับประมาณ5วินาทีนะครับ1 2 3 4 5นะฮะเครื่องก็จะเปิดเองนะครับอัตโนมัติแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาเราไปสัมผัสเนี่ยนะครับเครื่องก็จะติดขึ้นมานะหรือว่าเราพลิกหน้าจออย่างนี้นะครับเขาก็จะทำงานนะฮะ ระบบแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็เหมือน ID115 ธรรมดาเลยเพียงแต่ว่าหน้าจอใหญ่ขึ้นเห็นชัดขึ้นสายเส้นใหญ่ขึ้นนะครับตัวที่แล้วเนี่ยน่าจะเหมาะกับผู้หญิงครับแต่ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับผู้ชายแบบเราๆเนี่ยใส่ที่ข้อมือก็ดูไซส์ที่มันแบบพอดีนะทันสมัยดีทันสมัยดีส่วนฟังก์ชันบนสมาร์ทแบนด์ครับบอกเวลาบอกวันที่นะครับสามารถจับเวลาวิ่งได้นะครับตรวจสอบฮาร์ดเรทหรือว่าชีพจรได้ฮะเวลากดตรวจสอบก็จะมีไฟขึ้นแบบนี้นะครับเหมือนตัวที่ผ่านๆมานั่นแหละครับสามารถนับก้าวเดินในแต่ละวันได้ครับแล้วก็เห็นชัดมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มีตัวหนังสือขึ้นเป็นแนวนอนแล้วก็ตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแถมสามารถควบคุมนะครับกล้องสำหรับสายเซลฟี่ฮะหารีโมทกล้องถ่ายเซลฟี่ไม่ได้กล้องอยู่ไกลไปเอื้อมสุดมือนะครับตัวนี้ก็สามารถเอามากดเป็นปุ่มถ่ายเซลฟี่ได้เหมือนกันที่สำคัญครับตัวนี้สามารถตั้งเตือนต่างๆได้ครับก็ตั้งเตือนเวลาปลุกตั้ง notification นะครับแล้วก็เตือนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแอปต่างๆฮะซึ่งโซเชียลต่างๆนะครับก็ลองไปดูได้ฮะก็เคยรีวิวไว้แล้วนะตัว ID115 ธรรมดาครับตัวนี้ก็เป็น Plus ครับก็ใหญ่ขึ้นนะฮะสายใหญ่ขึ้นหน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับก็น่าใช้ครับน่าใช้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับก็ขอเปรียบเทียบให้ดูกันเล็กน้อยนะตัวนี้คือ ID115 นะครับที่เป็นตัวที่เรากำลังเอามารีวิวกันวันนี้ใช่ไหมครับมาเปรียบเทียบครับกับตัวนี้ ID107 นะฮะที่ผมบอกว่าเป็นตัวแรกที่ผมรีวิวเลยตัวนี้กันน้ำไม่ได้นะครับเราตัดทิ้งไปนะครับทีนี้เพื่อนๆระวังครับเวลาซื้อก็อย่าสับสนกับตัวนี้ครับเห็นไหมครับคล้ายกันเลยนะครับกับ M2 ครับM2 นี่ก็จะเป็นตัวที่สามารถวัดความดันโลหิตได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็หน้าตามันคล้ายกันมากนะเห็นไหมนะครับเพราะนั้นเวลาเราซื้อเนี่ยกดดีๆครับอย่าสับสนนะฮะผมก็เคยรีวิวมาแล้วทั้ง2ตัวแล้วก็สำหรับ ID
115พลัสตัวนี้เนี่ยก็สามารถกันน้ำได้นะครับ 100% นะใส่อาบน้ำใส่ว่ายน้ำได้ปกติเลยครับก็อย่างที่เห็นนะตัวนี้ในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับดังนั้นก็วิธีช้านะอย่างที่เราคุ้นเคยกันครับก็คือการดึงสายออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นที่ชาร์จ USB อยู่ด้านหลังครับก็เสียบกับจุดชาร์จ USB ได้เลยนะครับก็สะดวกดีครับไม่ต้องไปพกสายชาร์จให้มันวุ่นวายฮะก็ยังไงครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามชมครับสำหรับวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะฮะที่ว่าไม่ได้เห็นหน้าค่าตาครับเพราะว่ามาติดตามเรื่องคดีความอยู่ที่กรุงเทพนะฮะก็ถ่ายรีวิวให้ดูกันแบบนี้แล้วกันนะก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กรุงทุสุขอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada แบบนี้นะทุกวันศุกร์เวลา 20:00 น.ตรงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะซื้อนะครับผมก็ทำลิงก์ Lazada ใส่ไว้ด้านล่างแล้วนะฮะไม่ต้องโทรมาหาผมนะครับไม่ได้ขายนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย